สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ผมแอดมินบอสนะครับผมวันนี้จะพามาดูสเปคนะครับมือหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่32,900บาทนะครับราคาเฉพาะเครื่องนะครับราคาข้างต้นนะครับแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาไล่สเปคให้ดูกันนะครับเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสของ Neo Lution eSport นะครับตัวนี้สามารถปรับไฟได้7โหมดนะครับมันจะมีไฟจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับอันนี้ก็ไฟเป็นระบบเทคนะครับอันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วนี้ก็ปิดนะครับถ้าใครไม่อยากให้มันลกหูลกตานะครับอันนี้ก็ไฟวนไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไว้งี้แล้วกันนะครับมาดูเรื่องสเปคกันนะครับตัวนี้เริ่มตั้งแต่เมมบอร์ดนะครับเมมบอร์ดเป็นแอดล็อกนะครับ B360M Pro 4นะครับตัวนี้รองรับอันต้า M2 นะครับรองรับแรมถึง64จิกนะครับตัวนี้นะครับผมแรมที่ผมใส่ให้เป็น16จิกนะครับ16จิกบัส2666นะครับ DDR4 นะครับ HyperX Fully นะครับตัวนี้ CPU เป็น i5-8400 นะครับ6คอ6เทรดนะครับการ์ดจอเป็น GTX 1060 6จิกนะครับตัวนี้ Asus สีขาวนะครับสวยๆเลยเขาเรียกกันว่ารุ่นเสือขาวนะครับตัวนี้ SSD ของ Panther นะครับของ Panther ตัวนี้240จิกนะฮะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับของ WD Book นะครับเหตุผลที่ไม่ได้ใส่ M2 นะครับตัวนี้ก็คือลูกค้างบค่อนข้างจำกัดนะครับก็เลยใช้ SSD แต่ว่าความแรงมันก็ไม่ได้หนีห่างอะไรกันมากมายนะครับตัวนี้นะครับ power supply ใช้เป็นของ Corsair นะครับ550วัตต์80พัทนะครับจ่ายไฟนิ่งมากนะครับ supply ตัวนี้นะครับภายในเครื่องก็จัดสายไฟให้สวยงามนะครับพัดลมข้างบนนะครับพัดลมข้างบนผมแถมให้ตั้งหากนะครับแล้วก็ตัวชุดน้ำนี่เป็นของ Deep Pool 1ตอนนะครับราคานี้ก็เป็นราคาข้างต้นนะครับราคาก็อย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่ช่วงโอกาสนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาในช่วงนั้นๆ นะครับผมว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ราคานี้ก็ประกอบให้เสร็จสับนะครับจัดสายฟงจัดสายไฟให้เรียบร้อยรวมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมตัวนี้นะครับเรื่องการเล่นเกมนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันเล่นได้ทุกเกมในโลกนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อสบายนะครับตัดต่อรูปภาพตัดต่อภาพยนตร์ตัดต่อวิดีโอนะครับแรงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอนาคตสามารถใส่แรมเพิ่มได้ใส่การ์ดจอเพิ่มได้นะครับเมมบอร์ดตัวนี้สามารถ SLI ได้นะครับรองรับการ์ดจอ2ตัวนะครับผมมาดูในเครื่องกันนะครับการ์ดจอมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนะครับถ้าไม่ร้อนนะครับอธิบายง่ายถ้าการ์ดจอไม่ร้อนพัดลมจะไม่หมุนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของการ์ดจอรุ่นนี้นะครับก็เอาว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อสอบถามมาทางแฟนเพจหรือว่าช่องทางอื่นๆผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ